รายการรักลูกหรือ Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้ดอยยังอยู่กับพี่ติ่งสุภาวดีหานเมธีนะคะประธานสถาบันรักลูก Learning Group ค่ะสวัสดีพี่ติ่งค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กันมาเป็น EP ที่3แล้วค่ะพี่ติ่งค่ะก่อนหน้านั้น EP แรกเราพูดถึงนิทานในชุดของไปสวนกับหญ้าเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเรียนรู้เรื่องของความแตกต่างความเหมือนไม่เหมือนกันยังไงคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะเป็นพี่ติ่งได้ให้แนวคิดในเรื่องของการมองสิ่งต่างๆให้เหมือนกันแล้วเราจะอยู่ร่วมในสังคมที่มันมีความแตกต่างกันมากได้อย่างไรบ้างนะคะ EP ต่อมาค่ะก็พูดถึงในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กในเซตของโอโอขอโทษนะกับให้เวลาหน่อยนะเป็นในเรื่องของชุดในสวนของคุณย่านะคะก็เป็นเรื่องที่เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าต้นไม้มีจังหวะการเติบโตที่ไม่เหมือนกันเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของวิถีของธรรมชาติรวมไปถึงพ่อแม่ก็ได้เรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนน่ะจะไปเร่งสีเร่งโตอย่างเดียวไม่ได้รวมไปถึงใน EP ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงในเรื่องของการเติมเสริมในช่วงที่เด็ก learning loss ไปอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการยังไงบ้างก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ EP นี้ค่ะพูดถึงอีกเล่มนึงเป็นชุดในส่วนของย่าเหมือนกันก็คือแบบนี้ดีต่อใจเล่มนี้เรียกว่าเป็นมุมมองคิดอีกอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์ตอนนี้ได้เลยนะคะอยากให้พี่ติ่งพูดถึงคอนเซปต์ของแบบนี้ดีต่อใจค่ะค่ะคือไอ้ต้นไม้เหมียวนี่เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวในบ้านจริงๆนะคะมีอยู่หนึ่งต้นมีจริงแล้วก็เป็นใจดีด้วยเวลาเราฮะก็ต้นใหญ่ละต้นใหญ่มากก็ทำให้บ้านเย็นแล้วก็เวลาเราทำสวนข้างบนมันร้อนๆนะคะก็ได้อาศัยร่มเงาเขาก็สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าอยากเสนอเรื่องความสุขอะค่ะความสุขเพราะว่าเวลาเรา รณรงค์เรื่อง EF ใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้ว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันก็สมองส่วนคิดจะทำงานได้หรือ EF จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเซลฟ์ดีนะคะมีสมองส่วนอารมณ์เบิกบานปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะงั้นคนที่จะมีความสุขเนี่ยนะคะหรือคนที่มีเซลฟ์ดีนะคะคือคนมีเซลฟ์ดีเนี่ยต้องมีความสุขนะจะมีความสุขนะคะเพราะว่ารู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะไปรู้สึกดีกับสิ่งอื่นๆได้เพราะว่าเขามีความสุขอยู่ในตัวงั้นการที่จะเด็กจะมีความสุขได้นะคะมันก็ต้องมันเริ่มจริงๆมันเริ่มจากหลายอย่างนะคะแต่อันหนึ่งก็คือว่าการมองเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องซึ่งยากๆตอนนี้ นะคะมองเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายได้หรือความสุขหลายอย่างก็มาจากการที่เราทำอะไรได้ด้วยตัวเองเราทำสำเร็จแล้วก็โอ้ดีจังเลยฉันก็มีความสุขถูกไหมคะซึ่งเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดนะคะหรือความสุขจากการที่มีเรารู้สึกว่ามีคนรักเรามีคนเอื้อเฟื้อเราเรากำลังทุกข์ใจก็มีคนมากอดเรามีคนมาให้ความช่วยเหลือเราก็ความสุขก็ค่อยๆฟื้นคืนกลับมาเพราะฉะนั้นกระบวนการซึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขนะคะมันก็ต้องค่อยๆสะสมนะคะคล้ายๆว่าคิดแบบผู้ใหญ่คิดแบบปรัชญาก็คือว่าทุกข์เนี่ยเป็นอะไรเป็นของตายใช่ไหม มนุษย์เนี่ยมา เกิดมาก็มีความทุกข์นี่เป็นของตายได้ตามหลักศาสนาหรือปรัชญาอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์ก็ต้องมีจังหวะเวลาโอกาสที่จะต้องมีความสุข เพื่ออะไรเพื่อให้มันประคองชีวิตไปได้ ถูกไหมคะคนที่มีแต่ทุกข์อยู่ตลอดแล้วไม่รู้สึกมีความสุขเลยเนี่ยมันชีวิตเดินหน้าไม่ได้นะครับชีวิตจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นการที่เด็กๆคนหนึ่งจะมีพลังเนี่ยก็พ่อแม่เห็นเนี่ยก็หรือคุณครูอะค่ะหนึ่งเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกดีกับตัวเองอันนี้อันเรื่องแรกถูกไหมคะให้เขารู้สึกว่าเด็กๆทุกคนมีดีนะคะเด็กๆทุกคนมีดีอยู่ที่เราจะเห็นดีของเขาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองถือแก้วน้ำได้แล้วเดินหยิบขยะไปทิ้งเศษกระดาษรู้จักขยะแล้วไปทิ้งที่ถังขยะได้เล่นเองแล้วเก็บของเล่นเองได้พวกนี้มันระหว่างทางเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นและยิ่งถ้าเราไปส่งเสริมนะไปชื่นชมไปกระตุ้นไป encourage เขาเนี่ยความรู้สึกที่มีความสุขจากการที่ตัวเองมีดีเนี่ยมันก็จะเป็นฐานนะคะมันก็จะค่อยๆพูดง่ายเขาเรียกอะไรหล่ออิฐเทปูนเป็นฐานไว้ให้เรานะคะ
จากนั้นเนี่ยมันทุกๆวันนะคะมันก็จะผ่านสถานการณ์ใช่ไหมบางทีไม่ถูกใจแต่ถ้าเขาปรับตัวได้หรือก็มีพลิกมุมมองบางอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยในต้นนี้แม่มะเหมียวก็ถูกในเรื่องนี้มันจะมีเสียงของคนที่คอยยุแยงตะแคงรั่วมันจะถามอยู่เลยมาเดินลำคาญอะไรเงี้ยมดมาเดินตามกิ่งกันหน่อยเพราะว่าให้มองอีกมุมนึงมุมลบใช่ไหมก็จะมีก็อยากให้แม่มะเหมียวเป็นคนบอกว่าเออจริงๆมันก็มีวิธีมองเรื่องเล็กๆไม่เป็นปัญหาเรื่องดีมันมีมากกว่านั้นอีกอะไรทำนองนี้ขี้นกตกเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนมาขี้นกมันก็หายไปเพราะฉะนั้นการที่เด็กรู้จักกินง่ายอยู่ง่ายปรับตัวง่ายมองโลกให้มันง่ายๆเนี่ยก็จะทำให้เขามีความสุขนะคะแล้วเรื่องพวกนี้ก็จะไม่รบกวนเขามากนะคะถึงวันที่มันมีเรื่องใหญ่จริงๆทุกข์จริงๆเขาก็จะเอาความสุขที่มีอยู่ในตัวเขาที่มีพลังเนี่ยไปแก้ปัญหามันเป็นคือวิธีแบบนี้ไม่ได้แบบว่าโลกสวยนะคะไม่ได้ว่าโอ้อะไรก็ดีหมดอะไรก็ไม่ใช่เราต้องให้เด็กเนี่ยเป็นอยู่กับความจริงอะเนาะอะไรที่เป็นสุขก็คือเป็นสุขอะไรที่เป็นทุกข์ก็ต้องยอมรับว่ามันคือความทุกข์มันจะได้ไปแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าการมีมุมมองที่บวกนะคะหรือ positive thinking เนี่ยมันคือการพลิกมุมอะนะมนุษย์เนี่ยมันจริงๆนี่เราก็พูดเหมือนกับพูดกับผู้ใหญ่นะคะแต่จริงๆมนุษย์บางเรื่องเราเห็นขี้นกตกอยู่บนหลังคารถเราเนี่ยนะบางคนก็โหยจะเป็นจะตายให้ได้นะคะจะมองหารังนกให้ได้จะยิงมันให้ได้สมมติอย่างเงี้ยล้างพึ่งล้างมาด้วยพึ่งล้างมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองอีกทีว่าก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะได้หาจังหวะพาลูกล้างรถสมมติอย่างเงี้ยคือมนุษย์เราสามารถพลิกสถานการณ์ได้จากลบให้เป็นบวกนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่เห็นว่าขี้นกเป็นปัญหานะเราเห็นมันเป็นปัญหาแต่เราหยิบปัญหามาเป็นสถานการณ์ที่เป็นการเรียนรู้เป็นโอกาสที่สร้างสัมพันธภาพใช่ไหมเป็นการที่ฝึกลูกให้รู้จักทำงานอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอย่างนี้ตลอดชีวิตนะคะของเรานะคะเด็กก็เช่นเดียวกันนั้นปลายทางของมันคืออะไรคือทำให้เขาเนี่ยอยู่ง่ายนะคะทำให้เขามีความสุขง่ายนะครับมีอะไรก็ดีได้ไม่เห็นต้องยากแล้ววันที่เขาไปเจอของยากจริงๆของแย่จริงๆนะคะเจออุปสรรคที่มันใหญ่จริงๆไอ้ความสุขเราเนี่ยมันจะเป็นฐานให้เขาไปแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคือคนที่จะแก้ปัญหาอะไรยากๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่คิดลบตลอดเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกถูกไหมคะเพราะว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่หรอกไอ้นี่ก็ไม่หรอกไม่มีทางแก้ปัญหาแต่ถ้าคนว่าเฮ้ยอาจจะได้เอ้ยลองแบบนี้สิเฮ้ยแบบนี้ก็มันดีนะเอาลองดูสิอย่างเงี้ยงั้นเด็กๆควรจะโตมาแบบนี้ค่ะโตมาในแบบที่เห็นว่าเรื่องยากทั้งหลายมันไม่ยากเกินกำลังนะคะแล้วเราก็เคยผ่านมาแล้วเราก็เคยจัดการเรื่องอย่างนี้มาแล้วก็สำเร็จมาทีละเล็กทีละน้อยความสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาคือมนุษย์เนี่ยมีก็เรียกว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะหาความสุขที่จะสร้างความสุขเราต้องไปตัดศักยภาพนี้ของเด็กทำให้เด็กกลายเป็นคนที่รู้จักแต่ทุกข์อย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเราไม่แฟร์กับเด็กนะคะเราต้องให้เขามีโอกาสที่จะหาความสุขก็ด้วยกันให้เขามีทักษะมีวิธีมองนะคะมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะมันก็เหมือนกับเรื่องทักษะ EF คือเรียกว่าความสุขมันก็คงเหมือนทักษะการยืดหยุ่นความคิดใช่ไหมคะพี่ติ๋งคือมันการอย่างคุณแม่มะเหมียวเนี่ยคุณย่ามะเหมียวเขาก็มองยืดหยุ่นความคิดไปอีกมุมนึงมันก็เกี่ยวไปในเรื่องของทักษะ EF ด้วยว่าเขาไปคิดอีกมุมนึงมันก็จะได้พลิกมุมจากความทุกข์เป็นความสุขได้คือวิธีคิดที่ดีเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความสุขแต่ขณะเดียวกันความสุขก็จะทำให้เรามีโอกาสมีวิธีคิดที่ดีมันไดนามิกมันไดนามิกมันเป็นสิ่งที่มันมีพลวัตต่อกันค่ะเราจะบอกว่าถ้าเด็กเป็นคนมีความสุขมากๆเนี่ยมีโดยเฉพาะเป็นความสุขที่มาจากการที่เขาได้ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นเลยนะคะได้รับคำชื่นชมเขาจะใช้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพที่มีความสุขเหล่านี้นะคะไปแก้ปัญหาได้เยอะนะคะขณะเดียวกันปัญหาเนี่ยอย่างที่ว่าทุกครั้งที่เราแก้ปัญหาได้มันก็จะทำให้ความสุขเราเป็นคนมากขึ้นเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องแบบนี้เราก็ผ่านได้แล้วเว้ยไหนผ่านไปอีก5ปีโอ้เรื่องยากอย่างนี้เคยคิดว่าทำไม่ได้ก็ได้นี่อะไรมันก็จะสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสำหรับเล่มนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบนี้ดีต่อใจจริงๆถ้าเรายังไม่รู้จะ
เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ได้ลองฝึกมุมมอง positive thinking ก็ลองใช้เล่มนี้ดูก็ได้ว่าคุณมะเหมี่ยวเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมคิดจากการที่เขาถูกรบกวนถ้าคนมองอย่างนั้นคือเขาถูกรบกวนยังไงแล้วเขาพลิกมุมคิดยังไงสามารถเอาไปใช้เป็นตัวอย่างได้เลยค่ะแล้วมันก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกับเล่มอื่นๆที่พูดไปสักครู่นะคะเช่นแม่ทำไข่เจียวไหมสมมติเนี่ยก็อาจจะลองถามทำไงดีลูกทำไงดีลูกเราจะทำไงดีนะลูกอาจจะง่ายๆก็เททิ้งสมมตินะคะแต่ถ้าเราไม่เททิ้งเราทำไงได้อีกมั้งลูกอาจจะว่าเติมซอสไหมแม่นะตัดไอ้ดำๆนี่ออกไปแต่ว่าเอาไอ้ที่เหลือมาเอามายำไม่รู้คือฝึกให้เขาลองหาทางออกใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วพอเขาทำได้แล้วมันอร่อยดีเนี่ยไอเนี่ยคือความสุขที่เขาจะได้นะคะแล้วก็มองเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นขำๆว่าทำให้เราได้สูตรใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างสำหรับไข่เจียวไม่ทรงเครื่องสมมติแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตเราเยอะมากนะคะที่เราควรที่จะต้องหยิบมาแล้วก็ฝึกให้เขามองว่าถ้ามองอีกแบบนึงมองยังไงมองแล้วไม่เป็นทุกข์กับเป็นยังไงค่ะแล้วพอคือเวลาที่มันเกิดจากเรื่องที่ไม่ถึงกับยากเนี่ยถ้าเราฝึกเขาไว้เนี่ยในวันที่เขาเจอเรื่องยากเขาจะหยิบประสบการณ์พวกนี้ไปทดลองคิดแต่ถ้าเราไม่เคยเลยทุกอย่างเราบอกแบบดีหมดเพอร์เฟกต์หมดคุณไม่ต้องคิดอะไรหมดของไม่ดีก็ทิ้งไปอะไรสมมติเขาก็จะรู้แต่วิธีแบบนี้แบบเดียวหรือแบบที่ตัดปัญหาไปแต่จริงๆในชีวิตจริงเราทำให้ดีกว่านั้นได้ถูกไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเสียอื่นเช่นเสียของเสียความรู้สึกเอาทิ้งขยะไปแม่ก็รู้โอ้โหตายฉันนี่แย่จังเลยแต่ถ้าเขามีวิธีแม่เราลองแบบนี้ดีไหมแม่ก็จะรู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวซะทีเดียวนั่นกระบวนการคิดที่มันค่อยๆซับซ้อนและประณีตขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเนี่ยค่ะชวนเขามองเรื่องอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆแบบนี้ก่อนค่ะทีนี้มาถึงในช่วงท้ายเราอยากจะให้พี่ติ๋งพูดถึงอย่างที่บอกว่าพี่ติ๋งเขียนในเรื่องของนิทาน EF ขึ้นมานิทานทักษะ EF ซึ่งต้องบอกว่าในเซตเนี้ยค่ะจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่10เล่มด้วยกันชุดไปสวนกับย่าก็จะมีอยู่5เล่มชุดในสวนของย่าก็จะมีอีก5เล่มซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการทยอยออกมาทีละเล่มนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อก็แอดไลน์หลักลูกสีเล็กไปได้เลยนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้ทิ้งท้ายตรงนี้พี่ติ่งขานิดนึงค่ะว่า EF อะค่ะมันจะช่วยทำให้ลูกหลานของเราอยู่รอดในสภาพสังคมที่มันผันผวนเปลี่ยนแปลงสูงแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรได้ยังไงบ้างคะพี่ติ๋งคือแม้ไม่เป็นโรควูค่านะโรคสมัยก่อนจริงๆมันก็ต้องใช้ EF นะถูกไหมคะ เพราะว่ามันเป็นEF มันคือทักษะที่เกิดจากสมองส่วนหน้านะคะซึ่งเป็นส่วนที่เราแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสามารถอันเนี้ยก็มันก็พรูฟมาตลอดหลายแสนหลายเป็นล้านปีมาแล้วตั้งแต่เราเป็นมนุษย์ยืนตัวตรงเนี่ยค่ะว่าเราใช้สิ่งเนี้ยในการแก้ปัญหาในการปรับตัวถูกไหมฮะในการสร้างสรรค์นะในการแก้ปัญหาในการพัฒนานะคะหรือสร้างวิวัฒนาการทั้งหลายมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่ามันมายังไง เราคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมคนอียิปต์เขาสร้างพีระมิดได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆมันก็อยู่ในหัวตรงนั้นแหละถูกไหมคะแล้วเอาหัวหลายๆหัวมาชนกันมันก็จะยิ่งทำสิ่งที่มีค่าอัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ประเด็นของเราเนี่ยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามก็จะต้องเจอกับปัญหาที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะโลกร้อนนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะหรือเทคโนโลยีที่เข้ามานะตอนนี้ก็มี ChatGPT อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะชนะเลิศทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามนุษย์ก็ต้องเก่งอ่ะต้องพัฒนาเพื่อที่จะรับมือนะเราจะบอกว่าเราจะชนะหรือไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเราต้องรับมือแล้วก็จัดการชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราชีวิตสังคมเราเนี่ยได้นั้นไอ้ตัวสถานการณ์เหล่านี้มันต้องการความสามารถของสมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฝึกเด็กเรื่อง EF เนี่ยนะคะพี่คิดว่าประเด็นเนี่ยยังหลายท่านอาจจะก็ไม่เห็นได้ทำเรื่องอะไรใหญ่โตใครเมดเชนนี่ต้องไปคิดแก้นู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเด็กเล็กๆเนี่ยให้เขารู้จักคิดก่อน
มีทักษะที่จะคิดมีความรู้สึกดีที่จะคิดนะมีความรู้สึกอยากลองแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกกระบวนการฝึก EF ในเด็กเล็กเนี่ยค่ะที่เราพยายามรณรงค์กันเนี่ยก็คือเพื่อให้เขาเนี่ยมั่นใจว่าเขามีทักษะเหล่านี้ดีขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นแล้วฝังอยู่ในสมองเป็นชิปของเขาอะนะคะเป็นชิปที่เมื่อไหร่ก็ตามเขาเจออะไรเขาก็จะรันไปแบบนี้ถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามใส่ข้อมูลไปอย่างนี้เขาก็จะรันด้วยความสุขขุมค่อยๆคิดวิเคราะห์ค่อยๆหาคำตอบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเรื่องยากเรื่องใหญ่มันก็จะเข้ามาในลูปของเส้นใยประสาทแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ถ้าเด็กของเราจำนวนมากเป็นอย่างนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเขาจะช่วยกันเขาจะคิดพากันคิดพากันแก้ปัญหาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลานี้เราพบมากไปกว่านั้นว่าไม่ใช่แค่ว่าเด็กคิดเก่งเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ดีนะคะแต่เราพบว่าเขาจะคิดเก่งคิดดีได้ก็ต้องมีฐานใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ฐานสมองฐานใจก็ต้องเสริมกันนะคะต้องเสริมกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเราจะมาทำเรื่องส่งเสริม EF เด็กเนี่ยเราต้องทำส่งเสริมเรื่องเซลฟ์ของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าเซลฟ์ที่ดีจะทำให้เขาพัฒนา EF ได้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าไปเผชิญโลกกล้าไปเจอปัญหาแต่ถ้าเซลฟ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะกลัวไปหมดทั้งโลกมันน่ากลัวทั้งโลกมันมืดมนทั้งโลกมันไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้น EF ก็ต่อให้เขาคิดเก่งยังไงก็ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาสองเรื่องนี้ไปคู่กันนะพอมีโควิดมาก็ดีอีกอย่างนึงมันทำให้เห็นเลยว่าฐานกายก็ต้องไปด้วยกันนะคือสุขภาพที่ดีเนาะจึงจะทำให้เขาสามารถไปคิดไปสร้างไปสานอะไรได้แล้วก็จะทำให้จิตใจเขาดีได้ด้วยนะคะงั้นกลายเป็นว่าเวลานี้เราก็เห็นชัดว่าต้องช่วยกันทำให้เด็กเนี่ยค่ะแข็งแรงทั้งสมองนะคะทั้งจิตใจนะคะแล้วก็ทั้งร่างกายก็คือครบองค์รวมนะคะแล้วเราโฟกัสไปที่ 2-3 เรื่องเนี้ยเราจะพบว่ามันก็ได้ประโยชน์ครอบคลุมนะแทนที่เราจะไปทำเรื่องคุณธรรมถูกไหม ก็ไม่ใช่ไม่ทำนะคะก็ทำไปแต่ว่าไม่ใช่โฟกัสเรื่องเดียวคือคุณธรรมสมองที่คิดได้ดีที่ยับยั้งตัวเองได้ดีนั่นแหละคุณธรรมก็เกิดไม่จำเป็นต้องไปไล่บอกว่าคุณต้องอย่างฝึกคุณธรรมอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะจริงๆ EF ที่ดียังมีการยังคิดไตร่ตรองก็มีศีลในตัวเองถูกไหมคะเพราะเราจะทำอะไรก็ตามทำให้มันเป็นทำเรื่องเดียวแล้วมันได้ทุกเรื่องทำ EF เนี่ยได้คุณธรรมแน่นอนทำ EF ได้การคิดเก่งแน่นอนทำ EF ได้ IQ ดีแน่นอนทำ EF ได้ EQ ดีด้วยมันก็ทำมันที่เดียวทำไมจะไปไล่ทำทีละอย่างเหนื่อยตายกว่าจะทำครบกันเด็กก็หมดเวลาของการพัฒนาไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลานี้เราก็ผลักดันอยากเชิญชวนพ่อแม่เนาะทำเรื่องส่งเสริม EF ส่งเสริมเซลฟ์นะคะแล้วก็ผ่านกิจกรรมทางกายด้วยนะพาลูกออกกำลังกายเยอะๆอะไรพวกเนี้ยได้ EF ได้เซลฟ์แน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยกิจกรรมทั้งหลายที่เราแนะนำกันก็จะล้วนเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าไปพาเรื่องเรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยจะมาเสียใจทีหลังว่าลูกไม่มีเซลฟ์ลูกซึมเศร้าลูกอยากฆ่าตัวตายเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นนะคะหรือเอาแต่ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะว่าลูกเราก็เป็นมะเร็งนะคะลูกเราก็นะร่างกายก็ไม่แข็งแรงฐานกายก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีส่งเสริมเรื่องเรียนหนังสืออย่างเดียวปรากฏว่าก็ไม่มีปฏิภาณที่จะแก้ปัญหาในชีวิตสรุปแล้วก็ไม่คุ้มอะค่ะทำ3เรื่องนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ยาวไปตลอดชีวิตของเขาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเรามาทั้ง3 EP นะคะก็เรียกว่าได้รับความรู้ครบถ้วนในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านนิทานนะคะก็เรียกว่าก็ต้องขอบคุณพี่ติ๋งมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ